สวัสดีครับพี่น้องไปเจอคลิปอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปเดียวกันนะวันนั้นนะดูคลิปนี้มันมีรถถังวิ่งมาแล้วมันก็เกิดระเบิดใช่ไหมมันเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งแล้วไปดูอีกคลิปเป็นสถานที่เดียวกันนะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดซาปอร์เซียนี่ฉากเริ่มต้นมันเป็นรถถังตามข่าวเขาบอกว่าเป็น T-62 ของรัสเซียมันวิ่งมาตามเส้นทางเลยพี่น้องไม่ถ้าคันนำหน้าเลี้ยวซ้ายมันก็เลี้ยวซ้ายนะคันที่อยู่ข้างหน้าเลี้ยวขวามันก็เลี้ยวขวานะสังเกตได้จากตรงไหนสังเกตได้จากรอยตะขาบทำไมถึงเป็นแบบนั้นลูกระเบิดเหมือนกันนะพี่น้องแต่นี่มันวิ่งเข้าหาลูกระเบิดเลยนะเห็นไหมลูกระเบิด2ลูกอะตัดตึมระเบิดคาที่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเป็นไปได้พี่น้องเพราะว่า MTระเบิด MT ตัวเนี้ยมันแค่ทำลายได้แต่ไม่สามารถสังหารได้คืออาจจะทำลายรถถังได้แต่คนที่อยู่ในรถถังไม่เป็นไรทำไมมันถึงทำแบบนี้ตามที่คาดการไว้นะพี่น้องไอ้หมอเนี่ยไอ้คนที่มันขับรถถังเนี่ยมันไม่อยากลบมันไม่อยากไปแนวหน้าก็ทำให้รถถังมันระเบิดก่อนเพราะรถถังระเบิดมันก็กลับฐานได้พี่น้องหรืออาจจะหนีไปที่ไหนสักแห่งเพื่อรอมอบตัวกับทหารยูเครนพูดง่ายๆคือไม่อยากลบแหละถ้าเกิดคืนไปให้ยูเครนระเบิดเองนะตายทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดเขาเอาสตูนาพีระเบิดหรือเจลลินระเบิดสตินเจอร์ระเบิดอะไรก็ตามที่เขาซัดตึมเข้าไประเบิดมันก็จะไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าไปเหยียบระเบิดตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเฉพาะข้างล่างคนที่อยู่ข้างในไม่เป็นไรตามข่าวคาดการว่าเขาน่าจะไม่ประสงค์จะออกรบพี่น้องอ้าวถ้าอยู่ดีๆไม่ไปรบไปบอกผู้บัญชาการบัญชาการมันจะบอกได้ไหมล่ะเขาจะไม่เอาลูกตะกั่วให้รับประทานเหรอส่วนตัวนี้ก็เป็นที่จังหวัดซาปอร์เซียพี่น้องใช้ไฮมาพี่น้องไม่รู้ว่า M270 หรือ M142 เนี่ยซัดเข้าไปใส่27ไพออนเป็นปืนใหญ่ระดับบิ๊กที่สุดของรัสเซียพี่น้อง 2S7 ไพออนเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะปืนใหญ่ตาจรของรัสเซียไม่ใช่เล่นๆนะพี่น้องปรากฏว่าเจอไฮมาขนเข้ามาจริงพี่น้องนี่เดี๋ยวให้ดูรูปร่างหน้าตา 2S7 ไพออนตอนที่ยังมันไม่ระเบิดนั่นเป็นยังไงนี่ตอนที่ยังไม่ระเบิดนั่นเนี่ยสภาพหน้าตานี่แหละโคตรใหญ่ที่สุดเลยปืนใหญ่ตาจรของรัสเซียแต่ก็หนีไม่พ้นไฮมาตัวนี้ก็ไฮมาพี่น้องที่จังหวัดซาปอร์เซียเหมือนกันไฮมาระเบิด BM21 ไอ้พวกหลายๆลำกล้องอ่ะรถตัวสั้นนะพี่น้องไม่ใช่ตัวยาวนะตัวยาวมันจะเป็น BM21 กุลากันถ้าเป็นตัวสั้นมันจะเป็น BM21 สังเกตได้ง่ายๆ21จะสั้น27จะยาวนี่ก็ซาปอร์เซียเหมือนกันพี่น้องวันที่คลิปก่อนหน้านี้นำลงให้ดูเขานำขีปนาวุธให้มาจากสหรัฐอเมริกาพุ่งเข้ามาที่ประเทศโปแลนด์นั่นโดนอีกแล้วพี่น้องกล้องมี2ตัวนะพี่น้องตัวหนึ่งนำลงให้ดูแล้วฉากเดียวกันนี่แหละนั่นกล้องมี2ตัวอันนี้ก็ BM21 อีกพี่น้องนี่โดนให้มาซัดเขาให้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเขาส่งให้มาเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยเพราะทราบแน่ชัดแล้วว่าการใช้ให้มาถล่มเข้าไปฐานปืนใหญ่รถถังอะไรก็ตามที่เป็นของฝั่งรัสเซียมันโคตรแม่นนะพี่น้องส่วนตัวนี้ก็เป็นกามิกาเซ่พี่น้องระเบิดรถขนส่งระเบิดรัสเซียกามิกาเซ่พุ่งเหลาไประเบิดรถ10ล้อที่เขาขนอาวุธฝั่งรัสเซียเข้ามามันก็ระเบิดคาที่เหมือนกันเนี่ยถ้าดูตามสถานการณ์เนี่ยถือว่าการลบฝั่งยูเครนเนี่ยคืบหน้าพี่น้องเพราะว่ามีคนไปช่วยอ่ะนี่โดนกามิกาเซ่อีกแล้วพี่น้องเพราะว่ามีคนช่วยกดปุ่มเป็นไปไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้สหรัฐอเมริกาเขาช่วยเต็มที่อันนี้ก็คือดี30มันก็ไม่มีอะไรนะพี่น้องดี30ก็เป็นปืนขนาด100มมปืนใหญ่ก็ได้ปืนคกก็ได้แต่มันเป็นชนิดแบบลากจูง100มมพี่น้องอยู่ข้างล่างตัวนี้ไม่ทราบจริงๆว่าเขาใช้รุ่นไหนระเบิดข่าวเขาบอกว่ายูเครนระเบิดดี30รัสเซียแตกกระจายส่วนตัวนี้เป็นรถถังทหารรัสเซียวิ่งหนีนะพี่น้องนะไม่รู้มันโดนอะไรข่าวเขาบอกว่ารถถังคันนี้มันระเบิดเสร็จแล้ว
ไอ้พวกทหารรัสเซียก็กระโดดลงจากรถถังแล้วก็วิ่งไปคนละทิศคนละทางเนี่ยเห็นไหมมันมาเริ่มต้นจากที่ระเบิดเรียบร้อยแล้วกระโดดออกจากรถถังแล้วก็วิ่งไปดูท่าทางเหมือนกับเจ็บเจ็บแสบแสบร้อนร้อนหนาวหนาวนะพี่น้องย้อนมาดูที่บักมุดพี่น้องฐานยูเครนแทรกซึมเข้าไปทางใต้มันมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกที่ฝั่งรัสเซียมันยังอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะรัสเซียมันก็ถอยไปไกลแล้วนะมากกว่า9 กิโลพี่น้องมันถอยออกจากบักมุดไปนะมากกว่า9กิโลบางข่าวเขาบอกว่า14กิโลคลิปนี้เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมของยูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกเผยแพร่ว่าสามารถแทรกซึมเข้าไปทางทิศใต้ของบักมุดไปเจอรถถังของรัสเซียสามารถระเบิดได้เต็มที่2คันตามข่าวที่เขาแจ้งมานะพี่น้องบักมุดยูเครนก็สามารถโจมตีเข้าไปแทรกซึมนะพี่น้องน่าจะเป็นหน่วยทีมงานที่ตั้งอกตั้งใจที่จะไปเล่นงานมันแบบเผาขนคลิปนี้ที่บักมุดและซาปอรัสเซียสวัสดีครับ